สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside the Studio หรือว่าในห้องอัดอีกเทื่อนึงกับแซมอินเทอร์เน็ตพิทักษ์เนาะวันนี้พิเศษเฮาก็จะมีการมาทัวร์ห้องอัดเบิ่งว่าเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแซมนั้นมีหยังแน่แล้วก็แต่ละอันนั้นแม่นเอิ้นว่าหยังแล้วก็ใช้หน้าที่เพื่อหยังเนาะก็จะให้พวกเฮาได้ฮู้ตื่นว่าบ่แม่นแต่ห้องอัดแซมดอกแต่ว่าเครื่องพวกนี้มันก็จะถูกใช้ในหลายๆห้องอัดในทั่วโลกก็ว่าระดับสากลหรือว่าบอนอื่นๆเขาเจ้าไส้นี่แม่นเขาเจ้าไส้อย่างแน่เนาะในการเฮ็ดเพลงแล้วบางคนที่ว่ามาของอัดแซมด้วยเห็นในภาพก็จะมีคอมเมนต์ว่าเอ๊ะเครื่องหลายปานนั้นได้ไส้เมิดบออันนั้นหรือว่ามันอาจจะบึงดูดีซื่อๆแต่ว่าได้ไส้เมิดแท้บออันนั้นเวลาในเฮ็ดเวียกก็แม่นคําตอบสั้นๆก็แม่นไส้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่าแซมไส้ในลักษณะใดๆแล้วก็ตัวนี้ขอบใจเนาะไอเดียสําหรับรายการ EP ตัวนี้แม่นมาจากแฟนรายการเนาะคนนึงที่เพิ่นได้คอมเมนต์มาทางอนาเพจของรายการเฮาทาง Facebook เพิ่นถามมาว่าให้ไอ้แซมนี่แนะนำเนาะว่าเครื่องของอัดไอ้แซมในห้องอัดนี่มีหยังแน่แล้วก็เฮ็ดหยังแน่มันหน้าที่มันเฮ็ดหยังแน่เลยว่าขอบใจแฟนรายการหลายๆที่ว่าคอมเมนต์มาเนาะยังอีกหลายๆอย่างที่ว่าอันเพิ่นคอมเมนต์มาแล้วเฮาสิพยายามทยอยเฮ็ดออกมาตอบแล้วก็นําเสนอเนาะให้ทุกคนคอมเมนต์มาตื่มกันละกันจังใดก็ตามเฮาไปเบิ่งสตูดิโอทัวร์กันเลยโอเคทุกคนเจอกันในห้องอัดอีกแล้วเนาะก็คือแซมจะนำพาเบิ่งเครื่องแต่ละอันเนาะอยู่ในแร็คอันนี้ก็เป็นสั้นแร็คของเครื่องต่างๆมีทั้งหมดเป็น2ตู้น้ำกันเนาะก็ตู้ไม้นี่แม่นแซมกับอ้ายของแซมเนาะเป็นผู้ตีเองซื้อไม้มาตีทาสีถือว่าอันได้เป็นประสบการณ์เนาะได้เป็นสร้างไม้น้อยนึงแต่กันใดก็ตามอันนี้มันเครื่องเริ่มจากแร็คทางซ้ายมือนี่เนาะก็คือแร็ค Aอันทั้งๆนี้ก็เป็นเครื่องนิฮอฟูแมนเป็นเครื่องกล่องไฟเนาะเพราะว่าเครื่องต่างๆทั้งลุมเครื่องกล่องไฟนี่นั่นแหละตัวนี้มันก็จะมาเสียบจากตัวนี้มาเนาะจำนวนหนึ่งเป็นตัวที่ว่าเฮ็ดไฟสะอาดแล้วก็ป้องกันเวลามีไฟที่ว่ามาแห้งบาดเดียวจังซี่มันก็จะดักตัวนั้นไว้เนาะแต่คล้ายเสียบที่ขัดอย่างประมาณนั้นลงมาเนาะก็อันนี้ก็บ่มีหยังเนาะเป็นวางเพื่อจะมีเครื่องอื่นเข้ามานี่ปะอันนั้นมันทันซื่อประมาณกับเป็นรีเวิร์บเนาะเป็นเอฟเฟคแร็คของยี่ห้อโซนี่เนาะเป็นรุ่นเก่าเลยตัวนี้ซื้อมือสองมาที่ญี่ปุ่นตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่วันไหนหลังๆเนาะมีรีเวิร์บบางอันที่ว่าใส่เป็นเซตติ้งเดียวเลยกลับมาตลอดใส่แต่เดียวต่อมากับเป็นแร็คเป็นเขาเรียกว่า500ซีรีส์เนาะเป็นโมเดล500ซีรีส์หมายความว่าเป็นซีรีส์ที่ว่าน้อยๆแนวนี้เป็นขนาดน้อยๆแล้วพวกหลายๆอันนี้ก็เป็นแยกกับเป็นลูกมันเนาะมันก็จะมีเฮือนมันเนาะมีเฮือนมันตัวเฮือนมันแล้วก็มีลูกมันที่ว่าเฮาซื้อมาสอดใส่ได้เฮือนตัวนี้ลูกมันตัวนี้มันแอมไมหรือว่าไมปรีเนาะเป็นยี่ห้อของ API มีโลโก้เขาเจ้า API แล้วก็มีโมเดลมันชื่อว่า 512C เนาะตัวนี้มันก็จะมีค่าว่าเฮ็ดให้ไมเฮาแห้งขึ้นแล้วก็ในเวลาเดียวกันมันจะให้คาแรคเตอร์หรือว่าซาวของที่ว่าฮู้จักกันดีในทั่วโลกของยี่ห้อ API เนาะมีซาวที่ว่าพุ่งเนาะกลางพุ่งแล้วก็ใสแต่ว่าเบสบอลโอเวอร์โหลดบุลบลายบุลายเกินไปแน่นเหมาะสำหรับเสียงกองกีตาร์อย่างต่างๆเบสกระมวลเนาะมันจะมีฟังก์ชันต่างๆในปุ่มต่างๆก็มีเปลี่ยนเฟดเนาะเปลี่ยนเฟดปิ้นเฟดแล้วก็เวลาสมมติว่ามีไมค์2อันเฮาอัดไมค์สแนร์ถึงสแนร์ลุ่มสิใส่ลุมก็ต้องกดปิ้นเฟดจังซี่อันนี้ทั้งๆจะเป็นปรับเกณฑ์เนาะแล้วก็มีมิเตอร์มี48โวลต์เนาะแฟนทอมพาวเวอร์สำหรับไมค์คอนเดนเซอร์ที่ว่าต้องการไฟกระจายไปแล้วก็มีแพดตัดวอลลุ่มสมมติเฮาอัดเสียงแห้งหลายเราจะตัดมันลงจากซาวด์ดีบีเนาะแพดอันนี้ก็มีระวังใส่ไมค์คันใส่ไมค์ก็เป็นกดปุ่มนี้เข้าไปถ้าอยากใส่เป็นแบบเสียบกีตาร์แต่เล็กเป็นนั่นแต่เล็กก็แมน DI นี่ก็แมนเสียบเข้าไปเลยเป็น instrument input เนาะ IZ ก็แมนเอานี่ออกหลังก็ยังมีหูไมค์ทั้งหน้าคันว่าอยากใส่ทั้งหน้าข้างหลังก็จะเป็นหูไมค์ที่เอาเสียบข้างไว้เป็นถาวรเนาะแต่ทั้งหน้านี่คันอยากใส่เสียบทั้งหน้าทั้งหลังก็ cancel ออกคันถอดทั้งหน้าทั้งหลังก็มันนําใส่ต่อไปประมาณนั้นยามมาทั้งข้างนี้ก็แมนยี่ห้อของBAE เนาะเป็นบริษัทที่นําเอายี่ห้อ NIFซึ่งเป็นนิฮอที่โด่งดังเนาะมาตั้งแต่สมัย1970ขึ้นมาเกี่ยวกับการเฮ็ด
มิกเซอร์อันไมค์แอมป์ EQ คอมเพรสเซอร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นไมค์แอมป์ที่ว่าเอาออกมาจากวงจรอันแผงวงจรเขาเจ้าแล้วเขาเจ้ามานำเฮดไมค์เนาะเบลซ่า BAE นี่เป็นโมเดล 73MPL เนาะก็คือกันฟังก์ชันคือกันมี High C มีเปลี่ยนเฟสมี48โวลต์เนาะต่างแล้วก็บิตเกนแล้วก็ยังมีตัวพอนอีกสมมุติว่าเขาอยากเล็งเกนเข้าไปเล็งสมมุติอัดเสียงกองบ่เขาจะเล็งสแนร์เข้าไปใส่ PM เพื่อจะได้คาแรคเตอร์ของ PM หลายๆแต่เขาเสียงพันแฮงพวดเวลาเข้าไปในโปรทูอันโปรแกรม DAW ก็พอนลงมาบ่ให้มันแตกในโปรแกรมแต่ว่าหากได้ซาวด์คาแรคเตอร์ของมันของ PM ตัวนี้ประมาณนั้นเนาะต่อมาก็แม่นของยี่ห้อ BAE เช่นเดียวกันก็เป็น EQ ก็เป็นตัวคล้ายๆตัวทั้งเทิงเมื่อกี้นี่เนาะแต่ว่าตัวนี้จะมี EQ มาเพิ่มจะมี PM และมี EQ มาเนาะก็เป็นคล้ายๆว่าโมเดลที่ว่าดังที่สุดของ Neve เนาะแต่ว่าบริษัท BAE ออกมานำผลิตใหม่ด้วยวงจรและเครื่องต่างๆคือเก่าเนาะส่วนเอิ้นว่า1073หรือว่า1073เนาะซึ่งเป็น PM หรือว่า EQ ที่ว่าโด่งดังนำใช้ในการอัดเสียงห้องและกล่องอื่นๆโดยเฉพาะเสียงห้องเนาะแม่นเป็นถือว่าเป็นมาตรฐานสากลเลยสแตนดาร์ดแปลว่าในต่างประเทศนี่คันโมเมนต์1073นี่แม่นหลายๆคนก็สิบ่อัดเลยแม่งห้องเนาะเขาเจ้าจะถามเอาตัวนี้ไมค์ตัวนี้ PM ตัวนี้1073ที่ว่าดังอีหลีต่อมาก็จะแม่นอีก1อันน่ะสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเนาะแต่ว่าเป็น1084PM นี่ก็สิคือกันต่างแต่ว่ามี EQ มาเติมมีจุด EQ มาเติมให้มีความอันน่ะ flexible หรือว่ามีความยุ่งยานเติมเพื่อในการมิกซ์เนาะมันเพิ่มเข้ามาอีกตัดสูงตัดเสียงไฮออกไปแล้วก็เพิ่มจุดให้มันแหลมมีคิ้วแหลมขึ้นเวลาอยากตัดเอียงเพื่อเจาะจงโมเดลบนหนึ่งเขาสามารถเห็นคิ้วมันแหลมขึ้นได้สี่ตัวนี้แตกต่างกันสั้นลงมาข้างลุ่มก็เป็นแล็กมีเฮือนของมันเนาะนี่เห็นเฮือนมันเสียใส่ได้แปดซองใส่ได้ลูก8อันตอนนี้แซมกับมีแต่2อันซื้อเนาะยังไม่ได้เต็มเถื่อก็เปลี่ยนคือกัน1073ของยี่ห้อ BAE เช่นเดียวกันจะเป็น1073มี2อันคือกันมี EQ กับ PM แล้วก็ลงมาต่อเนาะก็เป็นยี่ห้อของAFX เนาะนี่สติ๊กเกอร์มันติดอยู่ AFX ก็204มันก็เป็น Oral Exciter เนาะแล้วก็มันมี Harmonic มันให้ Big Bottom หรือว่าให้เบสที่กว้างว่าสันซาให้เบสที่ต่ำเพิ่มขึ้นอีกมันจะมี2 Channel ไซส์1กับ2ได้ส่วนหลายแซมจะใส่กับทอมเนาะทอมแบบคือจะรวมกันมาส่วนมี2หรือ3ทอมอัดมาก็รวมกันมาเป็นสเตอริโอแล้วก็แจกกันไปซ้ายหัวแล้วก็สามารถปรับหลายน้อยจังใดสิเอาความถี่บอนใดที่เฮาจะบูสต์ขึ้นเสียงต่ําเนาะมันบ่แม่น EQ ตัวนี้มันคล้ายๆ EQ แต่บ่แม่นมันจะเหนือกว่า EQ ในลักษณะของมันเองเนาะจะเฮ็ดให้ทอมรู้สึกว่าใหญ่ละกว้างขึ้นอีกหลายแล้วก็ให้เพิ่มความใสเพิ่มคล้ายๆว่าจะได้ยินหน้ากองเติมตักตักตักอย่างเสียปั๊บปั๊บปั๊บก็เพิ่มได้เพิ่มหลายเพิ่มหน่อยแล้วก็อยากเอาจุดใดที่อยากเพิ่มแข่งจุดหน้าใดจุดใดของความที่เนาะประมาณนั้นลงมาอีกเนาะก็แมนยี่ห้อ DBX ก็เป็นยี่ห้อเก่าแก่เนาะหลายๆคนก็จะฮู้สมมติว่าผู้ใดเฮ็ดไลฟ์คอนเสิร์ตจังซี่เฮ็ดงานกับยี่ห้อ DBX ก็จะดังดวงดังในการมีแร็กให้ปั๊บเสียงจูนห้องจังซี่เนาะหรือว่าอย่างต่างๆเป็นคอมเพรสเซอร์ EQ EQ บ่นึก EQ บ่มีเนาะเป็นคอมเพรสเซอร์หลายกว่าเกตบ่จังซี่อันตัวนี้ก็จะแม่นเป็นเก่าเนาะอันนี้มันตะกี้สมัยผู้แหละ1980ปลายขึ้นมาเนาะตัวนี้จะออกมาเป็นรุ่น900ซีรีส์จะเป็นเฮือนสไตล์เฮือนแล้วก็ซื้อลูกมาหยัดใส่คือกันแล้วตัวนี้ก็จะมี4คอมเพรสเซอร์ซึ่งเอิ้นว่า903ก็ตัวนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ว่าแซมมักใส่นํากีตาร์เนาะกีตาร์โปรงกีตาร์ไฟอย่างต่างๆพวกตัวนี้มันจะกดให้กีตาร์มีดินามิกที่สม่ําเสมอเนาะความแฮงความคอยสม่ําเสมอแล้วมันจะบ่กระแทกมันจะสมูทฉะนั้นมันจะเหมาะสําหรับกีตาร์โปรงโดยเฉพาะสมมุติว่าลิ้นแฮงซีว่าคันใส่คอมเพรสเซอร์ทั่วไปที่มันมีความaggressive หรือว่าความแน่นหลายเกินไปเนาะมันจะแบบเฮ็ดให้กีตาร์โปรงนะมันแจดหูโพดมันตักๆๆๆหลายโพดได้ยินเสียงพิกหลายโพดแต่ว่าตัวนี้มันจะเฮ็ดให้เสียงพิกนั้นสมูทลงแล้วมันอยู่เข้าไปในมิกแบบโดยที่บ่ต้องเฮ็ดอย่างไรเอาผ่านตัวนี้แล้วต่อมาเนาะก็มีDSer
ดีเซอร์ก็เป็นตัวที่ว่าเฮ็ดให้ลดพรเสียงตัวซอตัวซออย่างหลายเกินไปอยู่ในเสียงห้องจังซี่หรือว่าอยากใส่กีตาร์โป่งก็ได้สมมติว่าวันนี้ท่อนไหนท่อนนึงที่มันเฮาปัดแฮงโพดบ่แล้วมันแบบจึกๆออกมาแฮงโพดจังซี่ในความถี่ระวัง 2K ขึ้นไปบ่นี้มันก็สามารถปรับได้เนาะระวัง 1.8 ขึ้นมาจนฮอดแหละกาย 5K จนฮอด 8K เนาะประมาณนั้นถือว่าตัวนี้ได้ผลรู้สึกว่าม่วนกว่าปลั๊กอินที่เคยใส่มาบ่ว่าจะเป็นของบริษัทเวฟหรืออื่นๆแซมใส่เครื่องนอกดีเซอร์นอกเนาะบางเทื่อก็จำเป็นต้องใส่ทั้ง2ใส่ทั้งในพร้อมก่อนจะออกมาแล้วมาผ่านคอมเพรสเซอร์แล้วมาผ่านตัวนี้น้ำหลังที่สุดล่าสุดเลยตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของโวโคเชนหรือว่าเป็นซิกนัลเชนหรือว่าเป็นการเลี้ยงลำดับของไส้เครื่องเนาะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายในลำดับต่อมาก็แม่นยี่ห้อ DBX เดียวกันก็เป็นตัวเก่ากึกคือกันตัวนี้ก็ได้นิยมนะนำไส้ในกองและโดยเฉพาะเบสแซมจะอันผ่านเอาเวลามิกซ์ก็แม่นเอาตัวนี้ผ่านเบสหรือว่าบางเทื่ออาร์ตก็ใส่คือกันและมิกซ์ก็ใส่อีกคือกันเนาะคล้ายคือกันว่าเครื่องเรานี่ส่วนหลายมันเฮ็ดให้เวียกมันเฮ็ดเดินไวขึ้นเนาะมันผ่านมันปุ๊บเฮาเซตติ้งถูกปั๊บมันจะอยู่หันเลยบ่ได้ปรับหลายเนาะมีแต่เล็งเกณฑ์เข้าหามันซื่อๆความแรงเข้าหามันแล้วมันก็จะซอยเฮ็ดให้เบสนั้นเป็นหน่วยเดียวแล้วไปแล้วนั้นเรื่อยๆในเพลงเนาะมีความสม่ําเสมอเป็นก้อนขึ้นต่อมาก็เป็น DBX เช่นเดียวกันเนาะเป็นทุราใหม่ขึ้นมาตัวนี้ครับบ่ถือว่าใหม่หลายแต่ว่าใหม่โกตัวยังถึงเนาะเป็นที่ว่านํามาเฮ็ดคืนตัวนี้ก็ราคาจะย่อมเยากว่าเนาะตัวนี้ถือว่าเห็นดูอยู่ตัวนี้เนาะหลายคนก็อาจจะมีเนาะจะเป็นคล้ายๆคอมเพรสเซอร์ที่ว่าเหมาะสำหรับเบสกองหรือว่าเสียงห้องก็ได้บางเทื่อคล้ายๆกันกับตรงถึงแต่ว่ามันจะให้ซาวต่างกันทางถึงจะเป็นก้อนกว่าตัวนี้จะคล้ายๆว่าสมูทหรือว่าอันนั้นกว่าบ่กระแทกหลายพูดต่อลงมาเนาะเป็นยี่ห้อเก่าแก่คือกันมีแต่เน้นเก่าเนาะสุดท้ายแซมมากเอาเครื่องเก่าย้อนมาอย่างเพราะว่าเครื่องผลิตสมัยใหม่บางอันเนาะบริษัทที่ว่าผลิตเขาเจ้าจ่าแบบคล้ายๆว่าเฮ็ดให้ราคามันถูกหลายและวงจรอย่างพาร์ทอย่างต่างๆอะไรมันทั้งในมันจะบ่แม่นของดีบ่คือสมัยดิกี้เขาเจ้าผลิตอย่างก็จะแม่นอาศัยของดีเหมือนหั่นนะโอเคตัวนี้มันยี่ห้อ URI เนาะคันเว้าย่อที่จริงเว้าตัวยาวนี่ชื่อบ่ได้แต่ว่าจะเอาเป็นเท็กซ์ขึ้นก็ไล่กันเนาะตัว URI ฮู้ United Recording Enterprise อย่าง Incorporated อย่างนี่แหละถ้าชื่อบ่ผิดเนาะลองเบิ่งเดี๋ยวสิเอาเป็นหนังสือขึ้นก็แล้วกัน URI อันนี้มันบ่กำเนิดของบริษัท Universal Audio เนาะคันทุกคนนั่นชื่อได้นี่มันก็ยังมีกายอยู่นี่เลย Universal Audio เพราะเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์มีปลั๊กอินอย่างมาหลายเนาะแต่ว่าตะกี้เขาเจ้าก็เริ่มต้นด้วยการผลิตเครื่องนอกเส้นเดียวกันนั่นนี่แหละเครื่องยี่ห้อตัวนี้โมเดลตัวนี้เอิ้นว่า LAC เนาะมันจะเป็นคล้ายๆว่ารุ่นน้องของพวกLA2A บ่พวกเป็นOpto อันคอมเพรสเซอร์จังซี่เนาะจะเป็นรุ่นน้องล่าสุดแบบ LA3 จังซี่ LA3 ยังเป็น LA4 ยังมี LA5 อีกเนาะแต่เป็น LA4 จังซี่มันมีคู่นึงส่วนหลายจะใช้เป็นกีตาร์เสียงแตกเป็น Power Chord บ่จังซี่อันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์หลักของ Power Chord ทั้งเพลงใดบ่มี Power Chord แซมก็จะเอากีตาร์โปร่งใส่ต่อมาก็จะแม่นบริษัทเดียวกัน URI คือกันเนาะบางคนก็จะอ่าน URI กันแล้วแต่เนาะจะเป็น1178ตัวนี้โมเดลมันถือว่าคันผู้ใดเคยได้ใส่ปลั๊กอินของเวฟที่ว่าเป็นหน้าดำๆเนาะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ว่าเป็นสเตอริโอตัวนั้นมันดำหันของ CLA76 บอกของเวฟมันจะเป็นโมโนอันนี้จะเป็นแบบสเตอริโอเนาะแล้วจะเป็นตัวรุ่นเก่ากึกกันตัวนี้บ่แม่นตัวมานำมาผลิตใหม่ซึ่งมันบ่มีเนาะ178มันจะเป็นแต่รุ่นนั้นเขาก็จะเซาผลิตแล้วก็แล้วเลยส่วนหลายจะใส่ในเวลาอัดโวโคลอย่างสิแซมก็จะผ่านตัวนี้อันนึงเพราะมันแยกได้ไส้ได้โมโนคือกันนะกับอ่านผ่านน้อยหนึ่งบุกดหลายแล้วเวลามิกกะสลายก็จะใส่โอเวอร์เฮดเนาะโอเวอร์เฮดโอเคต่อมาก็แม่นเช่นเดียวกันยี่ห้อ1176เว้นยูรีเนาะยูรีไอเป็นโมเดล1176คือกันพวก1176นี่จะมีหลายไอ้น้องว่าซั่นซะเริ่มต้นมาจากอัน revision A B C D E F G Hตัวนี้ก็จะเป็น H เนาะตัวล่าสุดเพื่อเขาจะเปลี่ยนวงจรน้อยนึงเพราะว่าอะไรมันหายากเริ่มหายากละหลังๆแล้วเขาก็เฮ็ดเวอร์ชันใหม่ออกมาซึ่งซาวตัวนี้มันก็จะสะอาดกว่าคลีนกว่าเทียบใส่ตัวที่ผ่านมาไอ้น้องมันที่ผ่านมาเนาะก็ต่อมาก็แมนเป็นตัวที่ว่านำมาผลิตใหม่เนาะก็คือเป็นลูกล่า
ในครอบครัวของบริษัทยูรีไอฮะซึ่งค่ายยูรีไอนี่เป็นบริษัทของพ่อและลูกชายฮะพ่อเสียลูกชายมาเฮ็ดใหม่เป็นต่อจากอันยูนิเวอร์ซัลออดิโอมาเป็นลูกชายมาเฮ็ดใหม่เป็นบริษัทของลูกชายแล้วผู้ลูกชายนี่เราก็นำเอาวงจรของพ่อมาผลิตใหม่กลายเอานำตัวที่ว่าโด่งดังที่สุดที่ว่าเนียมที่สุดเป็นบักดำนี่จะคือ Revision ถ้าชื่อบูพีแลนด์ Revision E บ่หรือว่า F นี่แหละอันนี้ต้องเช็คเบื้องต้นแล้วเราเอาตัวที่ดังที่สุดที่คนนิยมใช้ที่สุดมาผลิตใหม่เป็นราคาที่ว่าอันอาจจะบ่แพงพอที่ว่าคันเฮานำไปซื้อตัวเก่านะโอเคกลับมาแร็กที่แร็กบี้เนาะอันที่2ขึ้นไปทางแร็กบี้มันจะมีเครื่องตื่มอีกอันนั้นก็จะเป็นพวกซาวการ์ดเนาะซาวการ์ดก็แม่นตัวเทิงสุดเนาะเอิ้นว่า PO2 จากบริษัท Antelope ก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นมงลักที่ว่าคุ้มเครื่องดิจิตอลทุกอันบ่จะเป็นซาวการ์ดอย่างต่างๆพวกซาวการ์ดมีหลายอันเนาะอยากให้มันใช้ทํางานเลยว่าเฮ็ดเวียกไปพร้อมๆกันโดยที่บ่มีการแบบ drop สัญญาณตกจังซี่นะให้มันเวลาสัญญาณตกปุ๊บเวลาเฮาอัดเสียงไปจังซี่มันจะมีเสียงปิ๊กๆปุ๊บๆแป๊บแป๊บเนี่ยเข้ามาแบบเสียงมันจะบนเนียนว่าซั่นซะแล้วมงตัวนั้นทางเทิง PO2 นี้มันจะเป็นมงหรือว่าคล็อกนั้นมันจะเป็นมาสเตอร์คล็อกเป็นมงตัวลักที่ว่าทุกคนจะต้องตามมันนำพาให้เครื่องต่างๆมันไปด้วยโดยที่บ่มีการผิดพลาดว่าซั่นซะแล้วในเวลาเดียวกันมันก็มีซาวในตัวมันเองเวลาเฮาแซมเฮ็ดมาสเตอร์ลิ่งแซมก็ผ่านเครื่องทุกอย่างแล้วจะกลับขึ้นไปหาบักนี้เพื่อจะดันบักนี้แล้วบักนี้มันจะกดเพลงให้เฮามันแฮงขึ้นโดยมันกดบ่ให้มันแตกมันจะมีวงจรที่กดไว้ในตัวซึ่งมันอาจจะมวนกว่าปลั๊กอินหรือว่าอย่างต่างๆขนาดที่เฮ็ดได้ตัวนี้ถือว่าขาดบ่ได้เลยในการมาสเตอร์ลิ่งเนาะต่อมาก็เป็นตัว Lynx นี่ Aurora 16โมเดล Aurora 16ยี่ห้อ Lynx เนาะและเป็นซาวการ์ด16ซ่องเข้าออกโอเคแล้วทั้งรุ่มกับเส้นเดียวกันทั้งหมดก็มี32แล้วต่อมาก็เป็นตัวบริษัท Avid นี่เนาะซึ่งเป็นโมเดล HD Omni แล้วก็บริษัทเดียวกันบริษัทแม่ของโปรแกรม Pro Tools ที่แซมไส้นี้ DAW ตัวนี้แล้วเวลาซื้อตอนนั้นมันก็ต้องจะเป็นที่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์นําเขาจะบ่ขายแยกมีซื้อการ์ดซื้อซอฟต์แวร์แล้วก็ซื้อฮาร์ดตัวแร็กตัวนี้ก็เลยว่ามันตื่มเป็นตัวผ่านสื่อสารระหว่างโปรทูกับเครื่องอื่นๆเนาะโอเคลงมาแร็กบี้วันนี้ก็ที่เดียวกันทุกแร็กมันก็ต้องมีพาวเวอร์เนาะมันพาวเวอร์แร็กนี่ก็เฟอร์แมนคือกันทุกอย่างก็เสียบออกมาจากหันเนาะต่อมาก็แม่นยี่ห้อของ Lexicon เนาะ Lexicon B PCM 42เนาะ Lexicon ก็เป็นตัวเก่าคือกันตัวนี้ก็ได้เป็นดีเลย์เนาะโมโนดีเลย์กับพวกฟังก์ชันต่างๆบ่ค่อยได้ใช้เนาะส่วนใหญ่จะปรับเวลาของดีเลย์ตามเทมโปของเพลงเนาะเฮาก็มีวิธีคิดไล่ว่าซั่นซะสมมุติว่า80บีท per minute บ่เลยว่า BPM เนาะซึ่งเป็นหัวหน่วยของเทมโปเนาะ80สิเฮาก็มาเข้ามีเครื่องคิดไล่มันมีแอปอยู่ในอันนั้นเฮาก็ไล่ออกมาอาจจะเป็น400ปลายบ่สิเฮาก็ปรับไป400ปลายสิแล้วตัวที่2ก็แม่นแซมไส้ทั้งหัวทั้งไส้ทั้งหัวเวลามีว่าสเตอริโอมันต้องเป็นอันดีเลย์มันจะต้องเป็นสเตอริโอเนาะแซมก็อาจจะสมมุติว่าอันเทมโปอันไล่ออกมาเป็นอันมิลลิวินาทีเนาะบูฮูมาสลามมิลลิวินาทีที่บอกออกมาเป็น350ซะแซมก็สมมุติใส่350แซมก็จะใส่3อาจจะใส่350ตัวนึงแล้วตัวถึงอาจจะใส่352บ่หรือว่า56จังซี่เพื่อว่าอย่างเพื่อว่าคันสมมุติว่าเฮาใส่หัด350พร้อมกัน2อันนะมันจะออกคันสมมุติว่าอันนี้มันมโนภาพว่าอันนี้แม่นลําโพงซ้ายลําโพงขวาดีเลย์ออกมาพร้อมกันจังซี่สมมุติว่าเออมันจะออกมาฟังคือพร้อมๆกันโพดวันนี้ใช้เป็นให้มันรู้สึกว่าคนได้ยินว่ามันแยกระหว่างซ้ายกับขวาตัวนี้จะออกมาซ่าก่อนหน่อยนึงเออนั่นนี่อันนี้จุดประสงค์ที่เฮ็ดเท่านั้นต่อมาก็จะเป็นยี่ห้อยามาฮ่าเนาะโมเดล SPX 90ก็เป็นรีเวิร์บรุ่นเก่าคือกันนิยมใช้โดยคริสตอด LG และอีกหลายๆคนในอดีตเนาะบ๊อบคลีมาวน์เทนบ่จังซี่ผู้มิกซ์ไบรอันอะแดมสาขาอีกหลายๆคนก็จะกำลังใช้ Yamaha SPX 90โดยเฉพาะแมนเซตติ้งตัวซิมโฟนิกนี้ซึ่งเป็นเซตติ้งที่ว่าเฮ็ดให้คล้ายๆเป็นคอรัสสเตอริโอคอรัสเฮ็ดให้เวลาโดยเฉพาะใช้ในทอนฮุกหรือว่าเป็นกีตาร์โซโล่จังซี่เพิ่มความคือว่าซัพพอร์ตหรือว่าดูนูนลังของเสียงห้องให้เงาเสียงห้องให้เงาเสียงกีตาร์จังซี่ต่อมาก็จะมียี่ห้อ Brakasti เนาะย
Neural Broadcasting Model M7 ก็เป็น Reverb รุ่นใหม่เนาะรุ่นใหม่ที่ว่าเสียงดีเนาะมีหลายรูมให้เลือกเป็นรูมเป็นฮออย่างต่างๆเนาะเลือกสมมุติในสาขารูมอย่างซี่เฮาก็เลือกได้หลายรูมก็เป็นแชมเบอร์เนาะเป็นห้องฮอใหญ่เป็นอื่นๆเนาะเพลทเป็นฮอซี่เฮาก็เลือกได้เซตติ้งหลายอันโอเคต่อมาก็แม่นคอมเพรสเซอร์เนาะไอ้ก็เป็นคล้ายๆ500ซีรีส์คือกันเป็นแรกเงินแล้วก็มีลูกของมันเสียบใส่ตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ Better Maker เนาะเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ว่าเฮาต่อสาย USB ออกไปใส่คอมแล้วเฮาสามารถคอนโทรลด้วยปลั๊กอินได้ที่มาน้ํามันซั่นเฮาสามารถเซฟอีหยังได้โหลดได้คือว่าคล้ายๆว่าคือใส่ปลั๊กอินต่างแต่ว่ามันเป็นซาวของเครื่องนอกเนาะแล้วตัวนี้เป็นยี่ห้อของเยอรมันเนาะAlesiaก็คือโมเดล Expressor 500เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ไวเนาะส่วนหลายแซมจะมักใส่กับเปียโนบอบางทีเขาตีเปียโนแฮงบางโน้ตเสียงมันจะเอาอยู่หรือว่าอาจจะเป็นเสียงห้องของกองแบบไม้ห้องที่เขาอัดมาผ่านตัวนี้เห็นให้มันแบบตื่นเต้นขึ้นแบบบีบมันขึ้นลายขึ้นสิบางทีก็ใส่โวคอลคันโวคอลใดที่แบบมีดินามิกแฮงหลายแล้วก็ว่าไวแบบแรปบอยอย่างซีเรียงต่างๆจะใส่ผ่านตัวนี้ต่อมาก็เป็นยี่ห้อ Inward Connection นะมีชื่อว่า The Brute ตัวนี้เป็นของ Steve Furlott นะครับเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้แปลงเครื่องเก่าหรือว่าผลิตเครื่องของเราเองนี่ที่มีชื่อเสียงอยู่ในอเมริกาและก็ทั่วโลกเนาะ Steve Furlott Inward Connection ตัวนี้เพิ่นก็เซาแล้วบริษัท Inward Connection เพจบริษัท Tree Audio ละตัวนี้แต่ว่าเครื่องเพิ่นก็ยังใส่ได้ดีอยู่เนาะตัวนี้เป็น500ซีรีส์แยกเนาะตัวนี้ซื้อแยกมาเป็น2อันส่วนหลายก็จะใช้น้ําหมกเทือกับเปียโนหมกเทือกับเสียงห้องเทือกับเสียงห้องแบ็คกราวด์โวคอลเนาะเสียงเสริมแบบประสานบอจะสิออกมาเป็นคูมากดด้วยตัวนี้มันจะเป็นแบบสไตล์ออปโต้คอมเพรสเซอร์เนาะต่อมาก็แม่นอีกตัวนึงที่เป็นออปโต้คอมเพรสเซอร์ก็เป็นยี่ห้อของ Chandler Limited เนาะ Chandler Limited ซื้อว่า TG Opto คําว่าออปโต้นี่หมายความว่าเว้าเรื่องเห็นการเห็นเนาะก็คือคอมเพรสเซอร์มันจะมีหลายรุ่นว่าซันซามีหลายสไตล์ของการกดเสียงของการคอมเพรสมันจะมีสไตล์ออปโต้สไตล์เฟดหรือว่า FET ก็มีสไตล์ไดโอดบริดจ์เนาะมีสไตล์ VCA อย่างซี่พวกนี้ก็จะเป็นออปโต้ออปโต้ก็แม่นพวกที่เว้าถึงว่ามีเลนมีเลนแก้วที่ว่าคล้ายๆว่าเซ็นเซอร์ของแสงคันเสียงมันจะเป็นแสงกระพริบมาเป็นบาทตามจังหวะเสียงเนาะมันจะมีดอกไฟนะฮะแล้วมีตัวหับเสียงเป็นเซ็นเซอร์งั้นเสียงมันเห็นไฟมาปุ๊บมันก็จะกดเลยมันเซ็นเซอร์นะมันจะกดเสียงประมาณนั้นแปลว่ามันกดเสียงโดยการเห็นไฟอาจจะเรียกว่าออปโต้คอมเพรสเซอร์ซึ่งมันจะให้คาแรคเตอร์ต่างตัวอื่นให้คาแรคเตอร์ที่สมูทแล้วก็ไม่ละสมูทขึ้น ต่อมาเนาะลงมาก็จะเป็นอีก500ซีรีส์อีกแลกนึงที่ไซส์ได้6ซ่องอันนี้ก็เป็นมาจากห้าน Vintage King Audio นะท่านผู้ใดสนใจเข้าเบื้องได้ vintageking.com เป็นห้านที่ว่าจำหน่ายเครื่องเหล่านี้แหละโดยเฉพาะเครื่องเก่าๆเขาเจ้านำเอามาแปลงใหม่แล้วให้มาขายต่อว่าซะตัวนี้เป็นยี่ห้อ API คล้ายๆ PM ทำอิทธิว่าแซมซูมาอันผ่านมาเนาะก็จะเป็น EQ Graphic EQ Graphic EQ ก็จะเป็นนั่นนี่แหละ Graphic EQ หมายความว่ามันเป็นคือกราฟิกมันเป็นคือกราฟนั่นสิคนเขาแต้มใส่เต้นเอาสอมาแต้มซะกันสิมันก็จะเป็นคือกราฟก็เลยเอิ้นว่ากราฟิก EQ ซึ่งจุดความถี่มันจะถึกเสร็จไว้แล้วเฮาบ่สามารถปรับจุดได้ตั้งแต่เฮาบูทหรือว่าคัดบูทหรือว่าคัดจุดที่มันให้มาเนาะแซมกะสุลายจะมักใส่บางเทื่อกับทอมบางเทื่อกับสแนร์กับคิกจังซี่กระเดืองหรือว่าบางเทื่อกับเสียงห้องซ้ําก็แล้วแต่เนาะบางเทื่อกับกีตาร์แล้วต่อมาก็แม่น API คือกันเนาะเป็นรุ่น 550B ซึ่งก็เป็น EQ อีกแบบหนึ่งเนาะมี 550A พร้อมที่มีแต่3จุดอันนี้มี 4.550B เนาะกับปรับเกณฑ์แล้วก็ปรับนะเลือกจุดที่อยากบูสต์จะคัดแล้วก็ตัวนี้ก็บูสต์ก็คัดประมาณนั้นมี4จุดให้คัดต่อมาก็แม่นบริษัท Loop Trotter เนาะ Loop Trotter ตัวนี้เอิ้นว่า Emperor ซึ่งเป็น Distortion Box เฮ็ดให้เสียงมันแตกมันครันช์ขึ้นเนาะเฮาก็สามารถปรับว่าอยากเอาเสียงที่แตกนั้นหลายซําใดหรือว่าเอาเสียงแห้งเข้ามาที่ก่อนที่จะโปรเซสท่านเข้ามาเติมใส่ปนกันบ่ให้มันแตกแห้งหลายเกินไปเนาะประมาณนั้น
ซึ่งตัวนี้ส่วนหลายกับคันจะไส้กันเป็นไส้เสียงเบสบอกอย่างซีสมมติเราท่อนใดท่อนหนึ่งอยากได้เสียงเบสที่มันนวลมันแตกขึ้นไหมว่าเวลาอันใดอันหนึ่งมันแตกนะสัญญาณมันแตกมันจะเห็นให้ไดนามิกมันหน่อยลงแล้วจะเห็นให้เสียงสม่ำเสมอขึ้นประมาณว่าทุกเทือกที่เราใส่เสียงแตกมันจะให้มันแตกคือเสียงกีตาร์แตกครับแต่ว่าจะให้มันเนียนขึ้นหลายกว่าทุกเทือกแซมการ์ดออกสแนร์เข้าอย่างซีหรือว่าเสียงห้องซ้ำทุกเทือกก็เป็นเพลงร็อกต่อมาก็จะเป็นยี่ห้ออันGreat River เนาะซึ่งเขาเจ้าเอาน้ำวงจรเก่ามิกเซอร์เก่าที่ว่าชื่อว่า Harrison เนาะเป็นมิกเซอร์ดังเนาะโดยเฉพาะดังที่สุดแม่นเขาเจ้านำใส่ในการอัดหรือมิกอัลบั้มของ Michael Jackson เอิ้นว่า Thriller เนาะมีเพลงอันBillie Jean เนาะที่ว่าเบสตึ้งๆๆ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 ๆตัวสมมุติว่าคนบ่ฮู้จักชื่อเพลงเนาะอาจจะฮู้จักเพลงตัวนั้นว่าซั่นซะเพลง Thriller เพลงอย่างที่ว่าดังๆในอัลบั้มนั้นนะเบิร์ดอัลบั้มนั่นแหละเขาจะก็ใส่ยี่ห้อ Harrison นี่เป็นผู้อ่านเป็นตัวอัดแล้วก็มิกซ์ในสมัยนั้นเนาะปี1970หลังๆบ่หรือว่า80ต้นๆก็ลืมเหมือนกันแล้วก็ต่อลงมาก็มียี่ห้อของManly เนาะซึ่งเป็นการที่ว่าบริษัทนี้เขาเจ้าอันโดยเฉพาะเฮ็ดเครื่องหลอดแล้วเขาเจ้าเอาวงจรของ EQ ที่เอิ้นว่าพูเทคเอามาเฮ็ดใหม่แบบสไตล์ของเขาเจ้าเนาะซึ่งพูเทคก็จะเป็น EQ ที่ว่าโด่งดังมาตั้งแต่ปี1950ขึ้นมาพุ่นแหละสมัยเอลวิสสมัยยังก็ใส่เนาะบีโธจังซี่แล้วก็ใส่ซึ่งเป็น EQ ที่พิเศษหน่อยนึงแต่ว่าก็สิบ่ว่ารายละเอียดหลายปานใดเนาะแต่มันมีกะแมรี่จะนำขึ้นมาเฮ็ดใหม่จะมี2ชั้น2ซอง A ซอง B ส่วนหลายแซมก็จะใส่ก็แล้วแต่บางเทื่อใส่เสียงกระเดื่องกับสแนร์สิแยกกันบางเทื่อกับโวโคลหรือว่าบางเทื่อก็ใส่มิกซ์บัสรวมออกมาเลยเนาะเวลามิกซ์เพลงแปลว่าทุกอย่างจะมาอยู่นำ EQ ตัวนี้แล้วก็ปรับใส่เรียกว่าปรับทุ่มตื่มอีกของเพลงประมาณนั้นลงมาลุมอันนี้แซมกันเพราะมันฮ้อนแซมกันเลยว่าต้องได้นะอย่าวางไว้เนาะบางเทื่อมันมีบอลระบายลมเนี่ยเพราะมันผืนเครื่องหลอดแล้วมันฮ้อนแห้งแล้วก็ต้องได้ปะไว้คันนึงต่อมากับแมนลี่คือกันก็เป็นคอมเพรสเซอร์เอิ้นว่าสเตอริโอvariable mu เนาะเรียกว่าเอิ้นว่า very mu เอิ้นสั้นๆก็จะมาเอิ้นกันในวงการก็จะเป็น2ซ่องเนาะใส่แยกหรือว่าใส่เป็นสเตอริโอรวมได้ก็ใส่เป็นคอมเพรสเซอร์ส่วนหลายแซมจะมักใส่ตอนเฮดมาสเตอร์ลิงกดพอน้อยนึงพอแต่เข็มหนึ่งน้อยเดียวบ่เอาหลายบ่ซั่นมันจะฟังออกว่ามันถึกบีบโพดนะแต่ว่ามันจะให้ซาวด์และคาแรคเตอร์ที่อุ่นแล้วก็แน่นบางเทือกก็ใส่เป็นดรัมบัสกล่องมาพานวอหรือว่าบางเทือกก็ใส่แนวอื่นเนาะประจำกัดมาสั้นๆแต่ส่วนหลายจะใส่เฮดมาสเตอร์ลิงหรือว่าเป็นมิกซ์บัสคอมเพรสเซอร์ต่อมาก็จะเป็นอีกเฟอร์แมนอีกอันนึงเนาะเพราะเครื่องมันหลายก็ทั้งเทือกก็เสียบพอกับมีอีกอันนึงแล้วก็วางอันนึงเพื่อให้หมอนี้มันห้อนลมระบายลมตัวต่อมาก็แมนตัวนี้แมนยี่ห้อ Avalon เนาะ Avalon Design ซึ่งเป็นโมเดลซีซีว่า 747747ตัวนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์และ EQ ในตัวเป็นกราฟิก EQ เนาะซึ่งทุกคนเห็นกราฟิก EQ มันจะเป็นคือกราฟเนาะกดเข้ากดออก EQ แล้วก็จะมีพวกโซนคอมเพรสเซอร์อยู่นี้เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ค่อนข้างซ่าแต่ว่าเหนียวแบบแน่นอันนี้ส่วนหลายจะใส่น้ำพวกสตริงเนาะเสียงแบบไวโอลินมูอย่างสี่รวมก็เป็นพวกออร์แกนเป็นเสียงที่แซ่ยาวๆแซ่มาจากไส้ตัวนี้บางทีอาจจะใส่เป็นมิกบัสที่ว่ากดพอดได้น้อยเนี่ยให้มันไม่มีความแบบหนึบให้ความเหนียวหน่อยนึงในเพลงให้มันทุกอย่างอยู่น้ำกันเป็นหนึ่งนะจะมักไส้ตัวนี้บางเทื่อมาสเตอร์ลิงกับไส้ด้วยกันมันจะเลือกได้ระวังอันนะวงจรหลอดพานหลอดหรือว่าพานหลอดถ้าพานหลอดก็จะให้เสียงอุ่นขึ้นน้อยนึงถ้าพานหลอดก็จะเป็นเสียงที่ว่าใสบนใสแต่ว่าเสียงที่ตามต้นฉบับที่ส่งเข้ามาต่อมาก็เป็น EQ อันนี้ EQ นี่ก็ถือว่ามีซื้อเสียงโด่งดังขึ้นกันเนาะโดยบริษัท GML หรือว่า George Messenberg Lab George Messenberg เป็นคนที่ว่าคิดค้น EQ Parametric หรือว่า EQ แบบบิตแบบเลือกจุดแล้วก็บิตคัตบูทอะไรเหมือนว่า Parametric EQ เนาะซึ่งคือว่ามันมี Graphic EQ Parametric EQ อย่างสิ Parametric EQ มันพวกพิมพ์เป็นปุ่มแนวนี้แหละเขาว่าเลือกจุดที่เขาอยากตัดอยากบูทเขาก็คัตบูทอย่างสิแล้วก็มีความกว้างของคิวอยากตัดกว้างแคบซ้ำใดอันนั้นเอิ้นว่า parametric EQ ซึ่ง George Messenberg เป็นผู้ที่คิดค้น parametric EQ แล้วก็อันนี้มันบริษัทที่ว่าเป็นแม่ตู้ซะแม่ตู้ของ parametric EQ หมอนี่นะเพราะว่ามันถูกคิดค้นโดยผลิตโดยผู้ที่คิดค้นมันเองตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใส่
เหมาะสำหรับการที่ว่าอยากเจาะเอาปัญหาความที่ปัญหาใดอันนึงที่เป็นแบบมัวๆอยู่ในเสียงดังกล่าวบ่ว่าจะเป็นอย่างก็ตามเฮาดักขึ้นอย่างลำแดมแล้วเขาก็ดักลงมาตัดไปมันจะเสียงมันสะอาดบ่มีคาแรคเตอร์ในตัวมันจะซอยให้ตัดปัญหาละลายอันได้ในเสียงที่เฮาอัดมาคันว่าเสียงนั้นมีปัญหาแซมสลายก็จะใช้ในเปียโนบ่เพราะว่ามันถืออัดเปียโนสดเนาะมันบ่คือเปียโนที่ว่าเป็นปลาอินมาที่ว่าเขาเจ้า EQ อย่างมาเรียบร้อยละแต่ว่าเปียโนสดนี่มันจะมีเสียงอื่นๆรบกวนว่าเปียโนมันย้อนว่าไม้แน่ย้อนในห้องเฮาอัดแน่ย้อนเปลี่ยนยี่ห้อเปียโนเองแน่แล้ววิธีเฮาลิ้นแน่จังซี่มันมีหลายอันนากรณีเนาะที่จะเคสที่ว่าจะเฮ็ดให้เสียงเปียโนมีปัญหาหลายความถี่ต่ำโดยเฉพาะโลว์มิดจังซี่แบบ200เฮิรตซ์300เฮิรตซ์400เฮิรตซ์500เฮิรตซ์มักมีปัญหาในเปียโนเอาตัวนี้เจาะเข้าไปตัดปัญหานั้นออกเฮ็ดให้เปียโนนั้นเสียงเป็นธรรมชาติขึ้นตามที่เฮาคุ้นเคยได้ยินในเพลงแล้วก็ใส่ในมาสลิงบางเทื่อเนาะโอเคตัวทั้งรูปนี้ก็แม่นยี่ห้อมาร์กเนาะ MAXG ซึ่งเจ้าของก็แม่นคลิฟมาร์กเราได้นำเอาวงจร EQ แบบนี้มาผลิตใหม่จากตะกี้เอิ้นว่า Nitro EQ เนาะถ้าจิบ่ผิดกลายมาเป็นตัวมาร์ก EQCMM นั้นหมายความว่ามาสเตอริ่งเนาะสำหรับมาสเตอริ่งโดยเฉพาะแต่ก็บ่ได้จำกัดถึงแซมกับโซลาร์จะใส่อันมาสเตอริ่งนั่นแหละจริงโซลาร์จะบ่ได้ใส่อย่างไรมีแต่บูทตัวพิเศษจุดพิเศษของตัว EQ ตัวนี้แม่นต่างจากตัวอื่นก็แม่นตัวอื่นว่า Air Band นี่เนาะซึ่งแบนความหมายแบนก็แม่นจุดที่ว่าความถี่นั้นที่ว่าจะตัดหรือบูทและ Air ก็หมายความว่าอากาศหรือว่าหมายถึงว่าความถี่ที่มันสูงเกินที่มนุษย์ได้ยินเนาะคือว่า20กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปมันสามารถเสร็จมาฮอดดิเห็นบ่40กิโลเฮิรตซ์เนาะซึ่งมันก็กลายความได้ยินของคนแต่เป็นหยังมันจังมีให้เฮาบูทเพราะว่าหยังเวลาบูทเฮาจะบูทเป็นแบบคล้ายๆว่าสไตล์เชลฟ์หรือว่าบูทจุด40แต่ว่ามันจะเป็นค่อยลงมากับคืนมาหาสาวหรือว่า18 17จังซี่ซึ่งมันจะเป็นสัวคนสิได้ยินมันก็ได้ยินพอแต่แบบน้อยนึงในช่วง20หรือว่า19 18 17ลงมาซึ่งมันจะเป็นการบูทที่แบบพอดีพองามและเฮ็ดให้รู้สึกว่ามันเปิดออกเปิดกว้างคือเปิดอากาศเปิดออกมาแอร์ให้แอร์ในเสียงห้องให้อากาศในเสียงห้องให้ได้ยินเสียงแฮบหรือว่าเสียงหันใจแบบคือว่าอันนั้นขึ้นนะแจ้งขึ้นใสขึ้นว่าซั่นซะเสียงตัวซอตัวซอก็ออกมาแซบขึ้นประมาณนั้นเสียงซิมโบเสียงแซงต่างๆก็ออกมาแซบขึ้นเนาะตัวลงมาเนาะก็แม่นยี่ห้อ Focusrite ซึ่งยี่ห้อ Focusrite ก็แม่นที่จริงทุกคนนะอาจจะเคยได้ยินเนาะเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ว่านำเอาเขาเจ้าผลิตอินเทอร์เฟซเนาะ audio interface ที่เป็นซาวการ์ดนั่นที่คนหุ้นทั่วไปเป็นตัวแดงๆฮะนะตัวนั้นทุกคนก็เพราะราคามันก็แพงหลายเนาะแล้วก็นำไส้ได้ดีแล้วทุกคนก็นิยมไส้ซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นบริษัทที่เก่าแก่เนาะมันกับโมเมนว่าหากเขาเริ่มขึ้นมาผลิตตัวแดงๆนี้แล้วมันจะเริ่มผลิตละลายอันในอดีตมีว่าจะเป็นแบบมิกเซอร์รุ่นแบบหลายชานอลเป็น60 70ซ่องสิใหญ่ๆก็เคยผลิตมาแล้วในเวลาเดียวกันเขาเจ้าก็ผลิตพวกเอาบอร์ดเกียร์ต่างๆว่าจะเป็น EQ compressor เนาะโดยเฉพาะตัวนี้มัน EQ ที่ว่ากับในรุ่นเก่าเหมือนกันตัวนี้บ่ได้นำมาผลิตใหม่เพราะว่ามันเขาเจ้าเซาผลิตดนแล้วซึ่งจะเป็น EQ เอิ้นว่า Blue 315เนาะ Blue กลับมาในมันเป็นซีรีส์ของที่ว่าหน้าเป็นสีฟ้าบ่ว่าจะเป็นบลูคอมเพรสเซอร์ก็มีอย่างซี่อันนี้ใส่เฉพาะมาสเตอริ่งเนาะแซมใส่ก็บ่จำกัดแต่ว่าแซมจะใส่ในมาสเตอริ่งเนาะแล้วก็เห็นมาสเตอริ่งห้องมาสเตอริ่งหลายๆบ่ในโลกก็แม่นใส่ตัวนี้คือกันเนาะคันบ่อันนั้นก็ลองเสิร์ชเข้าไปใน YouTube ก็ได้ว่า Focusrite Blue 315ก็จะเห็นหลายๆคนในห้องอัดหลายๆบ่ที่ก็จะใส่ก็มี2ช่องช่องซ้ายช่องขวาเนาะก็มี EQ หลายๆจุดที่ว่าปรับได้คาแรคเตอร์ซาวด์ของมันพิเศษก็แม่นมันบ่มีคาแรคเตอร์ในตัวหมายความว่ามันจะเป็นEQที่สะอาดเวลาเฮาซอกตัดจุดที่ปัญหาความที่ปัญหาในเพลงเฮามันก็จะซอยเฮาตัดในลักษณะที่บ่มีผลข้างเคียงมาเนาะบางEQที่ตัดไปมันจะมีผลข้างเคียงมาบ่ว่าจะเป็นเฮ็ดให้เฟดมันแบบแปลงเปลี่ยนไปน้อยนึงหรือว่าเฮ็ดให้มีความที่ตัวอื่นมันขึ้นมาแทนตัวเก่าที่เฮาตัดไปนะแต่ตัวนี้มันจะบ่มีมันจะสะอาดหรือว่ามีหน่อยมีก็มีหน่อยกว่าตัวอื่นแล้วก็ตัวลงมาก็แม่น Solid State Logic เนาะก็เป็นยี่ห้อเดียวกันที่แซมไส้เป็นมิกเซอร์ยี่ห้อเดียวกันที่ผลิตมิกเซอร์ที่แซมไส้ในห้องนี้ก็เท่ากับผลิตหลายอันเซนเอาบอร์ดเกียร์อันนี้คือกันตัวนี้ก็จะเป็น Master Bus Processor เนาะเอิ้นว่า Fusion หมายความว่ารวบรวมกันแบบคล้ายๆว่า
คืออาหารฟิวชั่นเนี่ยสิก็จะรวมอาหารเอเชียอาหารฝรั่งอาหารลาวอย่างสักกันปนกันเป็นเมนูเดียวกันเนี่ยสิเอิ้นว่าฟิวชั่นเป็นจะเอิ้นฟิวชั่นเนาะก็คือตัวนี้มันมีหลายๆอันในอันเดียวในบล็อกเดียวมีทั้งคอมเพรสเซอร์มีทั้งตัวเฮดให้กว้างสเตอริโออิมเมจนั้นมีทั้งวงจรทรานส์ฟอร์เมอร์เฮดให้ซาวมันอุ่นขึ้นหรือว่ามีวงจรวินเทจไดรฟ์บ่มี EQ บ่อย่างในตัวนะมันก็เลยเอิ้นว่ารวมๆกันเอิ้นว่าฟิวชั่นตัวนี้ก็จะใส่ในมาสเตอริ่งกันแซมก็จะเฮ็ดให้เสียงมันกว้างขึ้นด้วยสเตอริโออิมเมจให้เพลงเขากว้างรู้สึกว่ากว้างออกใต้ขวาเฮ็ดให้เบสโฟกัสเข้ามาอยู่ทางกลางเนาะแล้วก็บางทีคันมีปัญหาเสียงห้องมันแจ๊ดเกินไปบางทีก็ใส่ไฮฟรีเควนซีคอมเพรสเซอร์เนาะกดเสียงสูงพวกไฮฟรีเควนซีลงเติมมีคิวบูสต์เสียงต่ำคิวบูสต์เสียงใสมีวินเทจไดรฟ์เฮ็ดให้บีบให้เพลงมันแน่นขึ้นเป็นอันนึงอันเดียวกันขึ้นนะสิใส่บ่ขาดเนาะตัวนี้ขาดบ่ได้ในการมาสเตอริ่งของแซมต่อลงมาก็จะเป็นตัวเกือบสุดท้ายเวลาแซมมาสเตอริ่งเนาะเป็นเอื้อนว่ายี่ห้อ Chandler Limited นี่จะเอื้อนว่า Zener หรือ Zener Limited เนาะมาจากที่มันจำลองเนาะเป็นบริษัท Chandler นี่เป็นจำตัวบริษัทจำเอาน้ำมาจำลองใหม่ผลิตใหม่ตะกี้มันจะตะกี้มีห้องอัดนี่รู้สึกว่าก็ยังมีอยู่ห้องอัด EMI เนาะEMI ซึ่งเป็นห้องอัดดังในประเทศอังกฤษตอนนั้นสมัยพวกแหละพวก The Beatles บ่อย่างต่างๆ Pink Floyd บ่อย่างซี่เนาะเขาจะใส่แล้วก็มีมิกเซอร์คอนโซลตัวนึงที่ว่า EMI หันผลิตเองสั่งผลิตแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ในมิกเซอร์ตัวนั้นมี EQ อย่างต่างๆแล้วเขาเจ้าบริษัท Chandler นี้ Chandler Limited นำมาผลิตใหม่นำวงจร EQ นำวงจร Preamp นำวงจรคอมเพรสเซอร์มาผลิตแยกขายอันนี้ก็เป็นของตัวนั้นเป็น Zener Limiter มาจากมิกเซอร์ที่TG 12313แม่นบ่แม่นล่ะ12413เนาะอันนั้นเป็นรหัสตัวนี้มันจะมีซาวด์ที่เหนียวแน่นแล้วก็ท่านเอาเอียงพานี่จะรู้สึกว่ามันเฮ็ดให้เพลงมันแน่นขึ้นแล้วรู้สึกว่าโลมิดมันจะหนาขึ้นเพลงมันจะหนาขึ้นกับบอนเลยหรือว่าเสียงอย่างก็ตามโมเมนต์เป็นแต่มาสเตอริ่งเนาะแต่ว่าตัวนี้แซมจะใส่ผ่านซื้อเวลามาสเตอริ่งบ่ได้บีบบ่ได้ใส่คอมเพรสเซอร์เน็ตของมันมีแต่เอาคอมเพรสเซอร์ออกแล้วผ่านวงจรมันเพื่อจะได้ความหนานั้นขึ้นแล้วก็เป็นตัวเร่งเลเวลเร่งความแห้งดันเข้าไปหาตัวซาวการ์ดที่ว่าแซมว่ามีวงจรเป็นโมงในตัวนั้นเป็นคล็อกในตัวพีโอทูฮะเร่งเข้าไปหาแบบนั้นโอเคลงมาทั้งลุ่มกับแมนตัวนี้ทุกคนอาจจะคันเห็นซื้อ L2 นี่อาจจะรู้จักเนาะจากบริษัทเวฟซึ่งเป็นปลั๊กอินที่ดังที่ใส่ยกความแห้งเราเฮ็ดมาสเตอริ่งในคอมเป็นปลั๊กอินแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฮาร์ดแวร์ทางนอกเนาะซึ่งมันก็นำใส้อาจจะมีฟังก์ชันหลายกว่าทางในบ่น้อยหนึ่งกับบ่แน่ใจเนาะมันแต่ว่าหากมันก็ใส่คล้ายๆกันแซมก็จะบ่โกดหลายตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเนาะหลังจากซาวต่างๆผ่านเครื่องเอาบอร์ดเกียร์ในต่างเฮ็ดมาสเตอริ่งแล้วมันจะผ่านเข้าไปหาดันเข้าไปหาบอกเพียว2ฮั่นเพื่อจะกดให้มันแห้งได้ขึ้นแล้วบอลนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่ว่ากดน้อยหนึ่งอาจจะ1 dB หรือ2 dB บ่กายแซมจะบ่กดกาย2 dB จักเทื่อเพื่อบ่ให้มันฮอดแดงซื่อๆเพื่อบ่ให้พวกทู่ฮับไปบ่ให้มันมีแดงบ่ให้มีแตกอย่างขึ้นซื่อๆตัวนี้กดคล้ายๆว่าเป็นเซฟตี้เนาะเป็นเซฟตี้ให้เฮาแล้วก็ออกบักนี้ก็เข้าไปอัดคืนเข้าไปในพวกทู่เลยแล้วต่อลงมาก็จะเป็นแลกเอื้อนว่าแพทช์เบเนาะเบก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นบอลเป็นเนื้อทีนึงเป็นเบเนาะแพทช์ก็หมายความว่าต่อเนาะต่อเป็นบอลเป็นเนื้อที่ที่ต่อเครื่องต่างๆแพทช์เบย์ก็เป็นมีหลายแล็กมี4แล็กทั้งหมดเนาะแต่ละแล็กก็แม่นใส่ได้48ซ่องก็หมายความว่าแต่ละเครื่องที่เฮาเว้ามาเนาะมันจะมาอยู่นี่หมดแปลว่ามันจะพ่วงหาทางหลังตัวนี้หมดแล้วมันจะมีซื้อรหัสแบบ A1 A2 เฮาก็ไปติดเฮาก็เป็นน้ําเอาว่าตัวใดแม่น A1 A2 นั่นแหละเฮาสมมุติเฮาอยากเสียบคนเฮาเวลามิกเสียงซะเฮาเอาคือเอาเสียงกระจายออกมาใส่ผ่าน VDW เนาะออกมาใส่มิกเซอร์จังซี่แล้วหูของมิกเซอร์เอาท์พุตอินพุตของมิกเซอร์ก็มาอยู่นี่หมดคือกันเฮาก็เสียบออกมาจากซ่อง SSL 5บ่จังซี่ออกมาเสียบใส่เครื่อง A3 แล้วก็ส่งกลับคืนหา SSL แล้วก็เสียบเอาสายมาเสียบเอาโหลดเนาะซึ่งคันเห็นสายยุ่งๆนี่ก็ยังบ่ทันยุ่งปานใดอันนี้เนาะก็ถือว่าคันเทียบใส่ตอนที่แซมมิกมันเสียบเกือบหมดกระบวนการหูหักหลายหูเติบจนบ่เห็นหูพุ่นแหละทางฟากนึงเนาะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าแซมมันใส่เครื่องนี้แท้ๆทั้งหมดเวลามิกซ์แล้วอันนี้คือสิแม่นการมาสเตอริ่งแหละนี่
เสียแบบนี้เพราะว่าเครื่องมาสเตอร์ลิงสลายจะลุมฟากนั่นเนาะใช่มันกำลังมาสเตอร์เพลงใดเพลงหนึ่งอยู่โอเคนั่นก็เป็นเครื่องแรกทั้ง A และ B เนาะต่อมากะแม่นพวกลำโพงและมิกเซอร์เนาะต่างๆคือลำโพงเริ่มต้นกับแม่น มุนยี่ห้อ KS Digital ซึ่งเป็นบริษัทยูโรปบ่ค่อยมีชื่อเสียงดังปานใดในเรื่องเฮ็ดห้องอัดลำโพงห้องอัดแต่ว่าสลัดจะแม่นดังเรื่องเครื่องเสียงในยุโรปลำโพงนอกจังซี่เป็นไลท์อะเวย์บอยจังซี่เขาจะผลิตเป็นซับวูเฟอร์แต่ว่าเป็นอย่างแซมจังเลือกไส้ตัวนี้เป็นอย่างคือบ่ใส่ยี่ห้อดังๆยกตัวอย่างว่าเป็นตามGeneralX บ่หรือว่าเป็นอย่างยี่ห้ออื่นๆเนาะคือบ่แต่ว่า KS นั้นว่าตอนนั้นซอกสิ่งที่มันต่างๆแต่ละก็เลยว่าไปซอกเบิ่งกันว่าผู้ดีมันเว็บตัวนี้ขึ้นมาก็เวลาอ่านเบิ่งแล้วรู้สึกว่าเทคโนโลยีที่เขาใส่มันจะแตกต่างจากคนอื่นบ่จะเป็นแตกต่างจาก PMC แตกต่างจาก Mackie แตกต่างจาก KRK เนาะแตกต่างจาก Yamaha ก็เลยว่าลองมาฟังรีวิวอย่างคนเลยซื้อมาใส่เบิ่งแล้วรู้สึกว่ามักย้อนว่าเสียงมันนุ่มมันบ่แจ๋ดหูเกินไปแล้วมิกซ์ไปมิกซ์มากระลึ่งน้ำซาวมันก็เลยว่าใส่มาโดยตลอดก็คือสิอีกโดนคันว่าคือว่าสิเปลี่ยนเนาะต่อมาก็แม่น Yamaha NS10 หรือว่า NS10 เนาะก็เป็นคล้ายๆว่าคันผู้ใดมักก็แม่นมักอีหลีเนาะคันผู้ใดบ่มักก็แม่นขี้เดียดเลยแหละตัวนี้เพราะว่ามันซาวมันให้มันบ่งบอกถึงซาวมันแหลมๆมันจะให้ซาวแหลมๆกลางหลายๆเป็นอย่างคนจังมักเนาะเพราะว่ามันบ่งบอกความจริงหรือว่ากระบวนความจริงแต่มันบ่งบอกสิ่งที่ผิดพลาดกับเสียงที่เฮามิกอยู่สมมุติว่าเสียงเฮามันแหลมมันแจ๋ดหูสิมันก็ให้แสดงให้เห็นกับบอโลดมันบ่ตัวว่าอันมันบ่ตัวเฮาเนาะว่าซั่นซะก็เลยว่าคันเฮามิกม่วนใน NS10 มันก็คือสิมิกมันคือสิฟังม่วนในบอนอื่นว่าซั่นซะก็เลยทุกคนน่านิยมนําใช้ที่จริงมันถูกสร้างมาเป็นเพื่อฟังไฮไฟฟังในระบบไฮไฟซิสเต็มในเฮือนฟังแบบอันโฮมเธียเตอร์อย่างซินาสมัยติกี้ยุค80พุ่นแหละแต่ว่าคนบ่ฮู้ว่าผู้ใดแต่ว่าเริ่มเอามานําใช้ในห้องอัดแล้วเริ่มมิกซ์แล้วเพลงผลนะครับก็เริ่มดีขึ้นก็เลยเขาจะกลายเป็นว่ามาตรฐานห้องอัดเลยหลายห้องอัดเนาะในโลกก็แม่นใช้ยังใช้อยู่ NS10 แต่เขาเจ้าเซาผลิตละเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีบริษัทอื่นที่นํามาผลิตใหม่แต่บ่แม่นบ่คือเก่าต่อมาเนาะแม่นทั้งกลางก็เห็นว่ามีลําโพงเดียวตัวอื่นนี่มีละเป็นคู่ตัวนี้เป็นอันเดียวเป็นอย่างตรงนี้อันเดียวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอแนะนําก่อนว่าเป็นหยังยี่ห้อโฟคัลเนาะก็แม่นหรือว่าโฟโคแล้วแต่คนสีออกเสียงกันละกันตัวนี้จะเป็นรุ่นน้อยของมันบริษัทนี้ก็ผลิตหลายอันหลายลําโพงขนาดหลายขนาดเนาะตัวนี้ก็สลายแซมซึ่งว่าเป็นเซตเพื่อเฮ็ดมิกซ์เพลงหนังระบบซาวด์5จํา1มีประมาณ5อันนี่แหละลําโพงแล้วก็มีซับวูเฟอร์แต่ว่าเอานําออกมาใส่มิกซ์เพลงพร้อมเอามาใส่เดียวย้อนว่าเฮาอยากฟังโมโนว่าซั่นซะเวลาเฮาเทียบเพลงมิกซ์เพลงเฮาก็ฟังทั้งสเตอริโอฟังหูฟังน้อยฟังหูฟังใหญ่ฟังลําโพง NS10 ฟังลําโพง KS ฟังโมโนโฟคัลเนาะเช็คโมโนเฮาว่าเวลาเฮาฟังลําโพงเดียวนี่ซาวด์เฮายังโอเคบาลานซ์เฮายังโอเคบ่ตัวนี้โดยเฉพาะมันจะบ่งบอกถึงโลมิดหรือว่าเสียงต่ํากลางกลางต่ำเพื่อบอลโดยเฉพาะมันเป็นจุดที่ว่ามีปัญหาหลายเวลาคนมิกซ์เพลงหรือว่าอัดเพลงพวกเสียงกลางต่ำ100เฮิรตซ์200เฮิรตซ์300เฮิรตซ์จังซี่มันจะเป็นจุดปัญหาของเพลงมันจะเป็นแบบมั่วกันอยู่ในจุดนั้นแล้วตัวนี้มันจะวงบอกให้เฮาได้ยินหลายๆในจุดนั้นคันเฮาได้ยินหลายเฮาก็ตัดลงก็ถือว่าซอยเฮาในการฟังแล้วก็มีมิกเซอร์เนาะ มิกเซอร์นั่นจะเป็นยี่ห้อ SSL LogicSolid State Logic หรือว่าย่อ SSL เนาะซึ่งผลิตอยู่ที่เมืองออกซฟอร์ดอังกฤษหรือว่าประเทศอังกฤษก็เป็นคอนโซลหรือว่ามิกเซอร์ที่ว่ามี24ช่องก็มี EQ ในตัวแล้วก็มีความสะดวกส่งสัญญาณไปสัญญาณมาเนาะหลายๆอันมี Aux Q Stereo อันนึงแล้วก็มี Aux C อันแต่ว่าคอนโทรลจาก2ปุ่มเนาะมีแพนสำหรับ Aux มีแพนอันนี้แล้วก็มันสามารถคอนโทรลDAW ได้เปลี่ยนระวังอันน่ะดิจิตอลและแอนาล็อกได้เนาะมันกดเปลี่ยนคอนโทรลโปรทูลจังซี่หรือว่าใส่เป็นแบบแอนาล็อกเลยข้างนอกเวลามิกเวลาแซมมิกจังซี่แล้วก็กดปุ่มเพลย์สต็อปฟาสต์ฟอร์เวิร์ดรีไวด์อย่างอยู่นี่รีคอร์ดอยู่นี่ได้เลยมาซะแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์บัสคอมเพรสเซอร์ที่ว่าโด่งดังเนาะเป็น SSL บัสคอมเพรสเซอร์เป็นสไตล์ VCA ซึ่งว่านิยมใส่ตั้งแต่สมัยนึงมันเริ่มผลิตมาพุ่นแหละ
มันจะเป็นเขาเรียกว่าเอื้อมากลูหรือว่าเป็นกาวที่ว่าเฮ็ดในเพลงนั้นกาวมาติดสิ่งต่างๆเข้าหากันเป็นหนึ่งอันเดียวให้เพลงนั้นรู้สึกว่าเป็นกลูมันกลูเพลงเข้ากันในเวลาเดียวกันก็มีคอมเพรสเซอร์ถึงอีก2ซ่องมีเกตมีคอมเพรสเซอร์ของมันซึ่งเขาสามารถเลือกไส้ได้ในแต่ละซ่องสมมติว่าซ่องซอสซีเขาอยากนำไส้อันคอมเพรสเซอร์ตัวนึงเขาก็กดไส้บักนั้นมันก็ส่งสัญญาณจากบักซอสซีซอสซีนี้ไปหาบักนั้นก็มันไส้ได้ทีละซ่องเนาะ แล้วตัวนี้ก็สามารถเอิ้นเซฟได้สมมติว่าเขาเซฟเขาก็สามารถเอิ้นคืนได้เขาไปเฮ็ดเพลงใหม่เขากลับคืนเพลงเก่ามันก็จะบอกในหน้าต่างมันเนาะสมมุติว่าซ่องที่ซอสซีเนาะซ่องที่ซอสซีมันบอกว่าบักแดงๆนี้มันบ่ถึกบอลเพราะต้องบิดให้มันถึกบอลจังซี่โอเคยาวบิดจนสีขาวหายประมาณนั้นมันก็จะบิดไปตามนั้นได้เป็นมันคล้ายว่าเขาเอิ้นว่ามันถ่ายรูปหรือว่าสแนปช็อตมันเอิ้นมันเอาสแนปช็อตของอันมิกเซอร์ไว้เราก็มาบิดตามนั่นคืนซื่อต่อไปกับบ่มีหลายเนาะก็มีพวกฟุตกีตาร์เพโดต่างๆน้อยนึงเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวโดนใส่ทีนึงเนาะพวกเอฟเฟคเสียงแตกบางอันที่ว่าอยู่ในแอมมันบ่มีบ่จังซี่หรือว่าเป็นดีเลย์รีเวิร์บคอรัสบ่จังซี่เนาะแล้วกลับไปทางซ้ายน้อยนึงเนาะจะมีพวกวาวาจากวอล์กจังซี่นั่นล่ะเสียงวัก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 กีตาร์เนาะแล้วก็มีพวก distortion อย่างต่างๆ Yasubuki ของยี่ห้อของมือกีตาร์ Metallica Kirk Hammett จังซี่เราก็เฮ็ดฟูดออกมาแล้วก็มีเห็นทุกคนเห็นอาจจะเห็นว่าพางตาเมื่อกี้ว่าอธิบายเป็นอย่างต้องมีอันนี้ในเมื่อที่ว่าเขามีซาวการ์ดที่ดีกว่าอยู่แล้วเปลี่ยนตรงไส้ตัวนี้มันไส้สำหรับพันเวลาฟังเพลงทั่วไปใน YouTube บอหรือว่า iTunes จังซี่ฟังจะบ่ได้พันฟังตัวอันผ่านตัว Links Aurora เนาะจะผ่านตัวนี้เพื่อมันจะบ่กวนกันจะใส่ผ่านฟังเพลงซื่อๆต่อมาก็จะมีคีย์บอร์ดเป็น Yamaha Motif XF6 เนาะก็บ่ค่อยได้ใส่ปานใดส่วนหลายตะกี้ก็ใส่หลายแต่ว่าเวลาเฮ็ดหนังนี่อาจจะใส่เพราะมันมีซาวในตัวหลายซาวเอฟเฟคต่างๆแล้วมีซาวเครื่องดนตรีที่ว่าสะดวกไวๆมันไวว่าซั่นซะอัดเข้าไปเลยเป็นออดิโอเข้าไปใน Pro Tools เลยลิ้นสดเลยต่อมาก็จะมีเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าใส้เป็นคอนโทรลเลอร์หลายกว่าสำหรับปลั๊กอินต่างๆเวลาลิ้นเครื่องดนตรีเป็นยี่ห้อ Casio เนาะรุ่น Previa ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Casio เลยแหละบ่ได้เน้นอย่างซีเรียสหลายต่างแต่ว่ามันมีน้ำหนักคีย์บอร์ดมันใกล้เคียงกับเปียโนแท้ก็เลยว่าเอาตัวนี้มาใส้โอเคต่อมาก็แม่นฝากนี้ก็มีคีย์บอร์ดซึ่งเป็นรุ่นเก่ากึกอีกละ มีแต่เก่าเป็นยี่ห้อ Fender เนาะส่วนหลายคนจะรู้จัก Fender นี่เป็นบริษัทที่ผลิตกีตาร์และเบสอย่างต่างๆและแอมป์แต่ว่าเขาจะผลิตคีย์บอร์ดคือกันสมัยนั้นเนาะซึ่งเป็นตัวนี้มาจากรุ่นเก่าคึกออริจินอลเลยต้นฉบับ1973เป็นยี่ห้อเป็นสไตล์คีย์บอร์ดที่เอิ้นว่า Rhodes เนาะซึ่งประวัติของมันก็แม่นตะกี้สมัยสงครามเนาะแม่นเขาเจ้าบ่สามารถพวกทหารต่างๆออกไปต่างประเทศหรือไปต่อสู้สงครามอยู่อเมริกาเขาเจ้าบ่สามารถยกปีโนไปนำได้ปีโนไม่เนาะแล้ววันนี้มีผู้หนึ่งอิตาคันจือบุฮิตมันซื้อเราซื้อโรสนี่แหละเรามาออกแบบให้ว่าเปียโนนี่สามารถพกพาได้เนาะยกไปได้ว่าซั่นซะก็เลยว่าออกมาเป็นสไตล์นี้แล้วก็มีซาวเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นซาวอุ่นๆเสียงใสๆตุ้งติ้งตุ้งติ้งฉะนั้นคือตัวนี้เป็นแซมโชคดีหลายที่ว่าได้มาจากคนต่างประเทศที่ว่าเขาเจ้ามาอยู่นี่โดนแล้วเขาเจ้ากลับบ้านอย่างนี้ก็เลยว่าเขาเจ้าขายออกเอามาซื้อต่อเนาะถึงเป็นให้มันเป็นสมบัติสืบทอดต่อไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ได้นำไส้ในเพลงหลายเพลงอยู่เนาะต่อมาก็มีพวกกีตาร์อย่างต่างๆแต่ส่วนหลายก็เป็นบ่ได้เอาออกไว้อย่างซี่ดอกไว้ในกล่องแต่ว่านี่หลังๆนี้มันปาไว้พอได้ซ่อมในอย่างนี้มีพวก Fender Strat เนาะของยี่ห้อนะ Fender นี้เป็นของ Eric Clapton ชื่อว่า Blackie เนาะเป็นโมเดลของเราแต่บ่แม่นตกของเราลิ้นเลยเนาะแต่เขาเจ้าเอามาผลิตเป็นจำนวนหลายที่ว่าออกมาจากแบบของเราจะมีตัวชาเวลทั้งอย่างทั้งหลังมีพวกแมนโดลินเนาะกีตาร์น้อยแมนโดลินซึ่งเป็นสไตล์กีตาร์สายคูกีตาร์น้อยสายคูเป็นเสียงใสๆเนาะประมาณนั้นบางเทื่อก็ใส่เพลงให้กันคือเพลงของเมทัลลิกเนาะเพลงอันอ่ำไว้ของเมทัลลิกก็ได้ใส่เนาะเครื่องดนตรีตัวนี้ได้ใส่ในท่อนฮุกถ้าคน
สนใจลองไปฟังเบิ่งก็ได้เนาะท่อนฮุกของเพลงอ้ําไว้ของเมโทริกใส่ตัวนี้ปัดเพื่อให้เสียงใสเสียงอันนั้นขึ้นแล้วก็ในเพลงSimply Loud Simply Beautiful เพลงท่องเที่ยวระหว่างที่ว่าแซมกับอเล็กซานดราห้องนํากันก็มีคือกันขึ้นต้นขึ้นเลยเพลงตัวนั้นจะมีเพียงกีตาร์ตัวนี้แดง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 ลองฟังเบิ่งมันเสียงตัวนี้แหละแล้วก็มีพวกอยู่ในเคสก็สิบ่เปิดออกมาให้เบิ่งดอกแต่ว่ามันคืออากาศจะเห็นในพีที่ผ่านมาเนาะก็ที่แซมถืออยู่ก็มี Gibson Les Paul Traditional 2011เป็นกีตาร์ไฟเนาะก็จะมี Taylor กีตาร์โป่งอยู่ทางซ้ายมือในเคสบางนั้นก็จะมีตัวนี้ก็เป็น Bass Fender Precision Deluxe อย่างต่างๆชื่อบ่ได้ละมันเปลี่ยนหัวดูดให้เป็นแจ๊สระบบแจ๊สได้กับระบบ Precision เป็น P Bass ได้มานั้นเนาะกับประมาณนั้นเนาะอยู่ในห้องcontrol room ของเขาเขาสิไปต่อกันอยู่ที่ห้อง live room ว่ามีเครื่องอย่างไรอย่างนั้นโอเคกันโอเคทุกคนอันนี้ก็ในเขาเรียกว่า live room เนาะ ก็เป็นอีกห้องนึงที่ว่าเครื่องดนตรีจะอาศัยอยู่หรือว่าอันบอลที่คนจะอัดเนาะเข้ามาในบูธอันนี้ก็มาบูธเนาะก็เป็นห้องเก็บเสียงแท้ๆละทางนอกไม่ได้เก็บเสียงเนาะทางว่าเขาอัดประตูก็สิรู้สึกว่าเสียงก็จะถึกมิดจิลีเนาะเออการอยู่ในนี่กับมุมยิ่งหลายก็มีเปียโนยามาฮ่าอัพไรท์เนาะเป็นสไตล์อัพไรท์ก็เป็นตัวแกรนด์เปียโนก็เป็นตัวใหญ่ๆกว้างๆฮะอันนี้จะเป็นอัพไรท์ก็คือเป็นตัวตั้งตู้เป็นตู้เนาะก็จะใส่เป็นบางข้างคาวเป็นบางเจียเนาะบางข้างคาวแต่ว่าบุคคลได้ใส่เพราะว่าบางเทื่อมันจูนมันต้องได้จูนมันเป็นประจำและจูนกับเทือนหนึ่งกระบวนคือจูนกีตาร์เนาะมันแต่ละโน้ตก็มี3 สายอย่างสิจูนยากเติบพยายามจูนเองเนาะเพราะว่าจูนเทือนหนึ่งขั้นเอาคนมากับประมาณยังหน่อยกับ100ดอนเนาะขึ้นไปก็เลยว่าต้องได้ลองพยายามจูนเองในการประหยัดงบนอกนั้นก็บุ้มยังหลายก็มีบอลชนิดสุดหลายก็เป็นบอลคนมาอัดเสียงห้องเนาะอัดเสียงห้องแล้วก็อัดแอมกีตาร์บอลอย่างสิอย่างก็ตามที่ต้องการความเงียบเข้ามาในนี่เพราะว่าเวลาอัดกล่องอยู่ข้างนอกมันก็คือว่าแหละกล่องมันเป็นเครื่องดนตรีที่แซวอยู่แล้วแล้วไมค์มันก็อยู่ใกล้กล่องคันว่าผู้ใดย่างพาอย่างน้อยหนึ่งก็สิบ่ได้ยินอยู่ละโดยเฉพาะเวลามิกซ์เข้าไปในเพลงสิก็เลยกล่องก็เลยว่าสามารถอัดอยู่ข้างนอกได้แต่ข้างในนี่ก็บางเทื่อก็นำกล่องเข้ามาอัดในนี้กันมันก็ได้ให้ซาวด์ที่เสียงอัดขึ้นเนาะบนเสียงห้องบริเวณเสียงรูมไลน์ในเสียงอัดๆก็แล้วแต่เพลงเนาะอย่างนี้ก็มีไมค์บางอันที่ว่าอยากเปิดให้เบิ่งนี่ก็เป็นเทเลฟังเก้นLAM 251เนาะมาพร้อมเคสที่สวยงามบางคนก็เอิ้นว่า ELAM เนาะผมเขียนต่อกัน LAM ELAM แล้วแต่ก็เป็นบริษัทเทเลฟังเก้นก็เป็นบริษัทที่ผลิตไมค์ไฮเอนด์หรือว่าคุณภาพสูงซึ่งเจ้านำเอา ELAM 251นี่มาผลิตไมค์หรือว่าเขาเรียกว่า reissue แล้ว issue ถึก issue ออกมาใหม่เป็นLAM 251ก็เป็นแซมมากว้าวเนาะให้หลายๆคนรู้จักเพราะว่าอันนั้นมันนำถึกนำไส้โดยศิลปินเส้นซลีนดีออนมารายแครีคริสตินาอากิเลร่าอีกหลายๆคนเนาะในประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีสากลเนาะหรือว่าอเมริกาโดยเฉพาะก็แมนคือเพลงไททานิกสิก็แมนซาวของไมค์ตัวนี้ก็เป็นมีส่วนหนึ่งในซาวของเสียงซลีนดีออนเนาะกับประมาณนั้นไม้นี้เนาะ ELAM 251แล้วก็มีอีกไม้นึงที่ก็เป็นบริษัทตัวนึงที่ว่ามาจากยุโรป Nordic Audio เนาะซึ่งเป็นบริษัทที่นำเอาวงจรของไม้นอยมัน UC7 นี้มาผลิตไม้ในแบบของเขาเจ้าปกติ UC7 จะเป็นไม้แบบตุ้ยๆเนาะแบบห่างมันตุ้ยๆแล้วคือพวก Frank Sinatra สมัยตะกี้แจ๊สสังสิพวก The Beatles สิหลายคนสมัยนี้ก็ยังยินยอมนำใส่เพราะมันเฮ็ดให้ถ้าใครว่าเสียงเอิร์กเฮาออกมาหลายเสียงแบบทุ่มเบสเฮานะในเอิร์กเฮาในคอเฮาจะออกมาหลายเนี่ยจะเป็นจำลองห่างมันก็คือกันกับต้นฉบับเลย UC7 แต่ตัวนี้จะเอิ้นว่า NUC7 Nordic เนาะ Nordic UC7 ราคาก็จะครึ่งหนึ่งของมันตัวต้นฉบับนั้นแต่ว่าซาวจะคันบุคือกันร้อยแกมัน90%เนาะเพราะว่า UC7 ของแต่ละอันมันว่ามันอายุมันเก่าเนาะคันว่าตั้งแต่สมัยพุ่นแหละ1950-60มันก็สมัยนี้ก็4-50 ปีแล้วฉะนั้นระหว่าง UC7 ตัว1กับ UC7 ตัวที่2มาเคียงกัน
มันก็สิต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าความเก่าของวงจรฉะนั้นตัวนี้ถือว่ามันจะใหม่มันก็อยู่ในระหว่างความเก่านั่นแหละของแต่ละ UC7 แต่ละอันก็สิต่างกันไปน้อยนึงแต่ตัวนี้มันก็สิมีคาแรคเตอร์ที่เว้ารวมๆแล้วว่าเป็นคาแรคเตอร์ของ UC7 ได้ตรงนั้นก็จะเป็นไมค์คล้ายๆว่าไมค์ระดับสูงหรือว่าระดับไฮเอนด์ลักๆ2อันเนาะที่ว่านําใส่อยู่ในห้องอัดโดยเฉพาะเวลาอัดเสียงห้องหรือว่าอัดเสียงกีตาร์โปร่งบ่อิหยังต่างๆโดยเฉพาะเสียงห้องเดี๋ยวเฮาเอาไปนอกกันว่ามีหยังแน่ตื่มทีนี้ก็มีขาไมค์ตั้งเพื่ออัดกล่องเนาะก็ตั้งไว้นี่เป็นถาวรเลยมีไมค์บางอันอยู่หั่นก็มีก็สิบ่ไปผ่านไมค์ทุกอันหรอกเนาะแต่ว่าก็มีไมค์คล้ายว่าฮิตยอดนิยมในการอัดกล่องก็เลยเอาตัวที่ว่าทุกคนในอดีตที่เคยใส่มาในทั่วโลกเอามาซื้อมาใส่ย้อนว่าบ่อยากทดลองอย่างหลายเอาตัวที่มันเคยเวิร์กมาแล้วมานําใส่มันก็มีพวก AKG 451เนาะจังซี่เอานําใส่อัดพวกซิมโบกีตาร์โปร่งอย่างก็ได้มีคู่นึงแซมจะใส่ไรแล้วก็ไฮแฮทแล้วก็จะมีตัวนี้ตั้งชื่อเองว่าปาดุกย้อนมามันเบิ่งคือปลาดุกบุ้นไปเอิ้นเนาะจะซุปไปนําไส้ต่อก็ได้เนาะปลาดุกอันนี้เอิ้นในภายในของอาร์ตซื้อมันไหวเป็นยี่ห้อของเยอรมันเซนไฮเซอร์โมเดล MD421 ก็เป็นคลาสสิกที่ว่าอัดกล่องคือกันหรือว่าอัดตู้กีตาร์กระเดื่องแต่ว่าแซมมันก็ใส่อัดทอมเนาะมี3อันตัวนี้แล้วก็จะมีของโรดนี่โดนๆก็ใส่ทีนึงอัดเป็นรูมไมค์บางตัวก็เป็นโอเวอร์เฮดเป็นสไตล์ไมค์รีบอนนะมันจะมีคอนเดนเซอร์ไดนามิกรีบอนชื่อว่ามี EP ตัวนึงที่แซมเว้าถึงความแตกต่างระหว่างทั้ง3อันตัวนี้จะเป็นอีกคู่นึงเนาะยี่ห้อจากประเทศออสเตรเลียโรดเนาะหลายคนก็จะฮู้เกี่ยวกับโรดนี่แม่นไมค์ที่ว่าอัดท้ายทําเนาะเป็นไมค์ช็อตกันไมค์บ่ไมค์อย่างอันลาเวเลียติดเสื้อคนบ่อย่างซี่ก็เป็นยี่ห้อโรดแต่อันนี้ก็จะเป็นเจ้าผลิตสําหรับเป็นไมค์รีบอนอัดในห้องอัดก็จะมีไมค์ทั้งรุ่มนี้ก็เป็นไมค์อัดกระเดื่องสําหรับซับเบสเนาะนอกจากว่าไมค์ทั่วไปที่เฮาจะใส่ยัดเข้าไปทั้งไงอันน่ะตัวกล่องแล้วก็จะมีไมค์อยู่ข้างนอกเป็นกระไข้ใหญ่กว่าเก่าเป็นไดแฟมที่ใหญ่เนาะเพื่อเขาจะได้เสียงเบสหลายอันนี้ก็เป็นเซตกล่องตั้งแต่สมัยแซมยังเป็นบ้าเนาะยูสเตอรี่ลินในวงเมทัลยูอันซิดนีย์ยูสเตอรี่เนาะก็เป็นกล่องสุดนี้เป็นทาม่าร็อกสตาร์ซื้อมันเป็นยี่ห้อทาม่าของญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนั้นก็ซื้อยูสเตอรี่เนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะตอนนั้นก็ไปลินคอนเสิร์ตทั่วหลายบอลในแถววันท้องถิ่นที่ว่าอยู่แหละกันยังมาฮอดว่ากล่องกันยังสามารถมาฮอดในจุดนี้กับซาวปีละถือว่าคุ้มค่าในการลงทุนไปในซื้อตัวนี้เนาะแต่ว่าแน่นอนพวกอนาแซงต่างๆกันเป็นซื้อใหม่มีพวกยี่ห้อไมเนอร์แน่เนาะแล้วก็มียี่ห้อของอนาไทยเนาะเพิ่นออกมาใหม่เป็นราคาแบบย่อมเยาเป็น Evolution เนาะ Evolutionผู้ใหญ่สนใจ Evolution กับติดต่ออาจารย์ต้อมได้เนาะจารย์ต้อมติกองสมัย Facebook เพิ่นนั้นก็มีสแนร์หลายอันซื้อสแนร์มาเติมเมื่อกี้ก็บ่ได้เว้าถึงแต่ว่าอยู่ในห้องบูธก็มีสแนร์ของ Tama 2-3 อันเนาะหลายรุ่นแต่ว่าตัวนี้ล่าสุดก็แม่นมีของ Ludwig ซึ่งเป็นยี่ห้อกองที่ว่าเก่าแก่แต่ว่าก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังผลิตกล่องใหม่ๆออกมาอยู่ลัดวิกเนาะตัวนี้ก็เป็นโมเดลเอิ้นว่า Black Beauty ซึ่งมีหลายขนาดแต่ขนาดนี้จะเป็นขนาดที่นิยมใส่เพราะว่ามันเป็นสแนร์ที่ว่าเขาจะเอิ้นว่าสามารถใส่ได้ในทุกสไตล์เพลงเนาะก็เลยลองออกมานำใส่เบิ่งแต่ว่ายังไม่ได้ลองอัดเถื่อหากก็ได้อันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นโอกาสหน้าเฮามาลองเทียบสแนร์เบิ่งเนาะเป็น EP ต่อไปอาจจะเป็น EP ที่น่าสนใจสำหรับหลายคนโดยเฉพาะมือกลองแล้วก็นอกนั้นก็แม่นพวกแอมกีตาร์เนาะสุดท้ายแต่บทท้ายสุดเนาะก็มียี่ห้อ Vox เป็นยี่ห้อโมเดล AC30 เนาะ AC30 ที่จริงมันจะเป็นสีดำเนาะเป็นคลาสสิก4คลาสสิกเป็นสีดำแล้วก็มีสีค้ำเป็นอันนี้แต่ว่าย้อนหน้าเขาเจ้าเฮ็ดมาอัน Limited Edition โดยเฉพาะไม่ให้เป็นสีแดงแน่แล้วก็สีเขียวก็มีเลยตัวนี้เป็นแอมในตำนานคือกัน AC30เป็นเสียงแจ้งๆเนาะพวก Rolling Stone บอสมัยดิกี้หลายคนพวกอังกฤษวงอังกฤษต่างๆเขาจะมักใส่แล้วก็ต่อมาก็เป็น Ambient เนาะเป
เป็นยี่ห้ออากิล่าเนาะอากิล่าหลายคนที่เป็นมือเบสก็จะฮู้ดีตัวนี้น้ำหนักเบาๆซะบ่คือตะกี้เนาะฮาร์ดคีย์นี่โอ้นักยกไปว่าสั้นไปลิ้นคอนเสิร์ตแต่ละเทือบนธรรมดาตัวนี้เบาพกพาได้ง่ายก็จะมีตู้มันทั้งลุมฮะดังที่เห็นในระหว่างกลางก็แม่นหัวแอมกีตาร์ซื้อว่าเมซาบุกี้เนาะยี่ห้อนี้หลายคนก็จะฮู้ดีพวกวงการเมทัลบอโดยเฉพาะอันนี้ก็ได้ต่อจากไอ้มีเนาะตัวนี้เพิ่นคิดสิแม่นได้ต่อมาจากอีกคนหนึ่งบอเลยจังใดแต่ว่าได้ต่อจากไอ้มีเมก้าตัวนี้ก็แม่นมาเชลรุ่น JVM อย่างนี้ C10HJS เนาะนั่นเป็นของโจสตรียานี่มือกีตาร์โซโล่ระดับโลกเนาะโจสตรียานี่ก็เป็นโมเดลของเราตัวนี้ต่อมาก็แม่นยี่ห้อ Jet City เนาะซึ่งเป็นยี่ห้อที่ว่าผลิตโดยซาวดาโนซึ่งซาวดาโนเป็นผลิตแอมบูติกที่ว่าผู้ซื้อซาวดาโนนี่เราผลิตแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ว่าราคาต่ำลงมาอีกเนาะ Jet City ซาวโคตรเมทัลเลยตัวนี้ว่าพวกไหนมักร็อกมักซาวเมทัลแมนแอมตัวนี้แนะนำเลยแตกเนียนแบบสุดๆตัวนี้จะเป็นมาเชลรุ่นเก่าตั้งแต่ปี80เมื่อไหร่โมเดลกับ8100เนาะซึ่งได้มาตั้งแต่สมัยยูโอซารีพุ่นขนมาพร้อมเนาะใส่เหือมาไอ้ของแซมลิงกีตาร์ตอนนั้นแซมลิงกองแล้วเราก็ซื้อตัวนี้มือสองเบิ่งสภาพฮู้เลยว่ามันเก่ากึกเนาะปัจจุบันบ่ได้ใส่แล้วบางเทื่อก็เอาตู้ใส่เพราะว่าดอกมันดีแต่หัวนี่รู้สึกว่ามีปัญหาหน่อยนึงยังบ่ได้แปลกแค่เนาะแล้วก็มีไม้อาร์ตกีตาร์เนาะอยากจะนำเสนอให้ทุกคนราคาก็ถือว่าบ่แพงเวอร์แต่ว่าจะให้ซาวด์ที่แบบนวลแล้วบ่แจ๋ดหูเป็นไม้สไตล์ริบบอนเนาะอัดได้2ฟาดแต่ว่าเสียงที่นุ่มเบสเต็มแต่บ่แจ๋ดหูเนาะเหมาะสำหรับอัดแอมกีตาร์แล้วบางทีก็เป็นโอเวอร์เฮดหรือว่าอัดเครื่องสายเป็นไวโอลินซดบอจังซี่หรือว่าแซกโซโฟนบอกอย่างที่มันแจดตัวนี้จะลดพรความแจดนั้นลงได้แล้วให้มันเป็นธรรมชาติขึ้นก็รวมๆกับประมาณนั้นเนาะเครื่องในห้องอัดของแซมก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็สิบ่เข้าถึงเพราะว่ามันสายบ่หรือว่าไมค์อื่นๆเล็กๆน้อยๆก็สิบ่ได้เว้าถึงอาจจะเป็นไมค์ทั่วไปแบบคือชัวร์ SM 57บ่58จังซี่ทุกคนก็สิฮู้อยู่แล้วเรื่องไมค์เรานั้นเนาะอาจจะไหนก็ตามขอบใจทุกคนที่ว่าที่ติดตามมาฮอดขณะนี้เนาะแซมก็ยืนว่าเจ็บหลังหลายแล้วนี่ต้องได้พักผ่อนละเอาไว้เถอะหน้าสีมาอันล้มกันใหม่เรื่องเครื่องอย่างต่างๆครับผู้ใดสนใจก็สามารถคอมเมนต์ได้ทั้งลุมแล้วก็แนะนำมาติมเนาะโอเคขอบใจ เป็นไหนทุกคนเกี่ยวกับการที่แซมนำพาทัวร์เครื่องของอัดของแซมเนาะอันนี้ก็โมเมนต์ว่าการโชว์ออฟหรือว่าการแบบอวดอ้างว่าตัวเองมีอย่างแน่เนาะอันนี้มันหนึ่งแมนตอบคำขอของแฟนรายการสองแมนอยากก็ให้ทุกคนน้อยได้ฮู้ว่ากับโบได้บอกว่าอนามไส้เครื่องนอกหลายๆแล้วนี่หรือว่าไส้ปลาอินในคอมหน่วยเดียวอันใดดีกว่าอันนั้นแซมโบได้บอกว่าอันทุกคนจะควรจะเอาเงินไปซื้อเครื่องเหล่านี้มาใส่แล้วคุณภาพมันจังดีอันนี้มันวิธีของแซมมักเห็ดเวียกเนาะวิธีเฮ็ดเวียกของแซมตัวนี้แซมมักแล้วก็enjoy มันแล้วก็มีความสุขในการเฮ็ดเวียกในลักษณะนี้ใส่เครื่องแอนาล็อกทางนอกแล้วก็สำหรับหูแซมเองรู้สึกว่ามันดีกว่าที่จะใส่ปลั๊กอินทั้งหมดในการมิกซ์กับหมายความว่าเวลาแซมมิกซ์หรือว่าใส่อย่างต่างๆจะบ่มีปลั๊กอินเลยก็มีเนาะเป็นจำนวนน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะใส่เครื่องทางนอกเมิร์กในเวลามิกซ์ทางนอกเมิร์กในเวลามิกซ์จังไหนก็ตามอันนี้ก็แล้วแต่คนมักแล้วก็กรณีความเหมาะสมของไผ่ลาวเนาะในการว่าจะซื้อเครื่องข้างนอกมาใส่หรือว่าจะใส่ปลั๊กอินหรือว่าในคอมหน่วยเดียวบอหรือว่าออกอันจ่ายออกมาใส่กระจายออกมาใส่เครื่องนอกในมิกเซอร์บอกอีกสิก็แล้วแต่ความสะดวกของไผ่ลาวและความมักของไผ่ลาวจากนั้นก็ตามให้ทุกคนติดตามพวกเขาเนาะรายการในห้องอัดหรือว่า Inside the Studio ทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆบอจะเป็น Instagram Facebook แล้วก็ YouTube อย่างแน่นอนแล้วก็ก็กรุณากด Subscribe เนาะเพื่อว่าเขาจะได้เฮ็ดต่อไปเรื่อยๆจะได้มีกำลังใจเฮ็ด EP ออกมาเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาหลายๆเพื่อคนลาวเนาะได้ศึกษาเรื่องนี้ต่อไป
ขอขอบใจทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดถ้ามีคอมเมนต์มาตื่มเกี่ยวกับว่าอยากให้เฮาเว้าเรื่องหยังเนาะสามารถคอมเมนต์ในกลุ่มได้หรือว่ามีคำติคำชมหยังก็ตามสามารถคอมเมนต์ในกลุ่มเนาะขอบใจหลายทุกคนเดี๋ยวเจอกันกับInside the Studio ใน EP ต่อไปขอบใจ